และที่สําคัญท่านผู้ชมแบบนี้ก็มีด้วยอดนอนประท้วงค่ะอดข้าวอดอาหารอดน้ำมาล่าสุดทางกลุ่มน,น,นะ,ะมีการอดนอนประท้วงนะคะซึ่งสตรีทีโรวีสาก็ลงเอาไว้เลยบอกว่าวันนี้มีแต่เรื่องแปลกๆล,ล่าสุดผู้ต้องหาคดี1นึค่ะประกาศอดนอนประท้วงท่านผู้ชมเป็นการอดนอนประท้วงในคุกนะคะหรือทางศูนย์ทนายความนะคะเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะออกมาโพสต เอาไว้ใน facebook นะคะบอกว่าด่วนวันนี้ทนายความได้เข้าเยี่ยมเกตโสโผลค่ะและได้รับแจ้งนะคะบอกว่าตั้งแต่วัน,นวันนี้นะคะวันนี้เป็นต้นไปคือตั้งแต่เวลาตีห้าเนี่ยนะคะก็ตีห้าแล้วเนี่ยเกตจะเริ่มประท้วงด้วยการอดนอนค่ะเพื่อสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของตะวันกับแบมและเพื่อเรียกร้องให้ศาลสร้างหลักประกันว่าผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวแล้ว จะไม่ถูกขังอีกต่อไปเป็นการอดนอนประท้วงซึ่งเจ๊จุกครอง3นะคะก็ออกมาทวิตเอาไว้ใน Twitter ค่ะบอกว่าเด็กเจ๊ถามว่าไอ้เกดไปโดนตัวไหนมาก่อนที่จะเข้าคุกมามุกนี้เล่นเอาแก๊งสามชาเนี่ยไม่มีที่ยืนกันเลยขอให้สำเร็จนะคะอดนอนอดนอนกันไปเลยค่ะสามกีบไม่คิดว่ามันปัญหาอ่อนเหรอคอนเทนต์เนี้ยถามจริงนะคะก็นี่แหละนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะ ก็จะอดนอนประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ศาลได้สร้างหลักประกันว่าผู้ต้องขังจะต้องถูกปล่อยตัวและไม่ถูกคุมขังอีกต่อไปนะคะเออก็มีอะไรแบบแปลกๆค่ะเออและแถมทางศูนย์ทนายความยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเ็ตเริ่มปรับลดเวลานอนให้น้อยลงเรื่อยๆจาก8ชั่วโมงเหลือ5ชั่วโมงเลย3ชั่วโมงซึ่งทางทนายความผู้เข้าเยี่ยมสังเกตว่าวันนี้เขามีอาการเบลอคิดพูดและตอบสนองช้ากับปกติค่ะ นี่ก็เป็นการประท้วงนะคะของบรรดาลกลุ่ม,มอบเขาละค่ะและมาต่อกันกับกรณีน่นะคะของแบมกับตะวันน่นะคะที่อดอาหารน้ำนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยอมรับสารอาหารเรียบร้อยแล้วเนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีการถแถลงออกมาจากทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้นและปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุกแก๊สค่ะมีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านทางแฟนเพจเพื่อจะสื่อสารถึงผู้มีอำนาจเ,เรื่องของการให้ประกันตัว9ผู้ต้องหาในคดีการเมือง โดยระบุว่าถ้าว่าลเนี่ยคืนสิทประกันตัวให้กับผู้ถูกคุมขังคดีทางด้านการเมืองทั้งหมดแล้วก็จะส่งผลให้ตะวันและแบมเนี่ยยอมเข้ารับการรักษาทางการแพทย์และกลุ่มทะลุแก๊สเองนะคะที่ทําให้กรมนตอาตำรวจทหารทั้งประเทศลาคาญใจเนี่ยจะขอยุติบทบาทบนถนนค่ะตั้งแต่วินาทีที่เพื่อนเราทุกคนนั้นเดินออกจากเรือนจําถ้านะคะแต่ถ้าวันนี้เนี่ย สารยกคำร้องขอประกันตัวแล้วก็พวกเราก็จะขอต่อสู้จนถึงที่สุดจนกว่าผู้ถูกกดขี่จะได้รับการปลดปล่อยจนกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในประเทศนี้จนกว่าคนจะเท่ากับคนนะคะนี่ก็เลยเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มทะลูแกส๊สที่มีการยื่นเงื่อนไขประกาศเลิกลงถนนหากว่าเพื่อน9คนนั้นได้รับการประกันตัว นี่แหละค่ะความไม่เข้าใจในแง่ของกฎหมายและแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะเกิดความเท,าเท่าเทียมกันในแง่ของข้อกฎหมายได้อย่างไรในเมื่อคุณมีการยื่นเงื่อนไขกันแบบนี้กับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมายค่ะไม่ใช่การยื่นเงื่อนไขยื่นหมูยื่นแมวกันแบบนี้น่นะคะมันไม่ได้ถูกต้องกันเลยนะคะเพราะความไม่เข้าใจของบรรดาเด็กๆนี่แหละมาถึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะ